อาจจะโอเคครับก็สวัสดีนะครับไม่ได้เจอกันนานฮะก็จะบอกว่าคลิปนี้เป็นการอัดไว้นะครับไม่ได้เป็นสตรีมสดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าจะพูดว่าไงนะไม่ค่อยมีเวลาว่างสตรีมสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็เลยอัดคลิปแทนแล้วกันนะครับเพื่อหายคิดถึงนะก็เล่นทันแท็บครับผมช่วงนี้ตอนนี้เลเวล84ก็คลิปนี้เอาสั้นๆนะครับสักชั่วโมงครึ่งนะฮะหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็น่าจะได้สักเลเวล85กับอีกสัก 40% ได้ไหมนะครับถ้าให้ผมเดานะผมก็ยังเล่นฮันแท็บไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฮันแท็บตัวนี้มันก็ยังไม่แรงด้วยนะครับมันยังแท็บเค่ทีเดียวไม่ตายนะคือมันก็ตายแหละแต่มันก็ยังมีตัวที่แบบไม่ตายนะอย่างนี้นะมันยังไม่ชัวร์ 100% ไงถ้าชัวร์ 100% มันน่าจะทำให้ผมเล่นง่ายกว่านี้นะครับและอีกอย่างคือโคตรแหลกฮะมหาบาลัยนะฮะโคตรผมไม่เข้าใจว่าเกมยุคเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยทำไมด้วยสเปคคอมสมัยนี้เนี่ยมันทำให้ไม่แหลกไม่ได้วะคือมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะครับแล้วเอ้ยตัวพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์มันก็ต้องดีขึ้นนะนะฮะตัวเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยของบริษัทมันก็ต้องดีขึ้นป่ะผ่านมา16ปีทำไมยังแหลกวะนะฮะคือข้อเสียเลยอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่ผมเซ็งในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือแหลกนะผมไม่อย่างอื่นเลยนะไอเรื่องที่แบบมีการแบบคนน้อยหรืออะไรนะผมเฉยๆนะคือผมสนุกผมก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือแหลกนี่แหละนะครับน่าเบื่อมากนะดูดิโอ้ไหลวันนี้ก็มีคนแนะนำมาครับว่าให้กดเดินก้าวสั้นๆนะครับก็มันทำไม่ได้ตลอดอ่ะบางทีกดเดินก้าวสั้นๆแล้วไม่ไปโดนแค่ลุมตีตายนะฮะก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบหรือว่าดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นความแหลกและความบุญกิจของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแบบอะไรนักหนานะฮะปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยผมยุ่งหลายเรื่องมากฮะนี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับไปต่างจังหวัดมาอาทิตย์หนึ่งเคเป็นมอนเตอร์ที่แบบเลเวลขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครจะหวังหาเงินจากที่นี่คือบอกเลยว่าไม่นะฮะคือมันของตกยากมากครับชั่วโมงนึงผมฆ่าเค่ได้ประมาณถ้าให้ผมเดาก็ประมาณ800ตัวนะต่อชั่วโมงนะผมเล่นมาประมาณ15ชั่วโมงแล้วผมได้การ์ดใบหนึ่งได้ประดับอันหนึ่งอันนี้ไม่เก็บนะครับมันเป็นของกากนะแล้วของจักเข้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะพวกบูสต์รูอะไรพวกนี้นะฮะบูสต์รูไม่ได้หมายถึงรองเท้านะครับหมายถึงเครื่องประดับนะฮะแล้วก็การ์ดเข้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะมันเป็นเซตฮันเตอร์เดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้เซตฮันอยู่หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยอ
อีกอย่างนึงคือการเก็บเลเวลชั้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันเข้าออกยากครับคือการที่จะผ่าดงไฮด้าแดงมาเนี่ยมันลำบากมากนะครับดังนั้นเราลงมาทีนึงเราก็กะว่าเอ้ยอยู่ยาวๆมันเลยทำให้เราเปลืองคาฟ่าการ์ดครับนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราสายเปหนักอยู่แล้วนะก็เดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะเดือนหน้าหรือว่าวันที่26นี้วะจะมีการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้ววันที่26นี้ก็จะมีการกิจกรรมนะครับแข่งเก็บเลเวลครูเซเดอร์กับโรกนะฮะผมคิดว่าผมจะลองแข่งดูไม่รู้ว่าจะติด1ใน5หรือเปล่านะจะได้หูดำด้วยนะครับไม่ได้จีบสาวขี้หม้อที่ไหนนะหูดำผมคิดวิธีเก็บเลเวลไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะฮะไม่รู้มันน่าจะมีคนคิดแบบผมบ้างนะครับแต่ว่าเอาเถอะนะฮะหลายคนก็หลายแนวทางนะครับผมว่าแนวทางผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีนะฮะถ้าได้เล่นนะ เดี๋ยวคิดชื่อไว้เลยนะฮะคิดว่าจะเล่นโลกนะครับเข้าแข่งขันด้วยนะชื่อว่าโคโจนนะโคโจนชื่อมันแบบนะฮะเด็กตั้งสุดๆนะฮะหัวเกียร์ล้านเกมอะไรประมาณนี้คิดอะไรไม่ออกอะไรเนี่ยอารมณ์เทพซ่าสุดๆ7เออหรือเราจะเอาชื่อเทพซ่าสุดๆ7ดีวะโอ้แต่อย่าเลยนะชื่อมันแบบว่าโคตรเยอะเนี่ยถ้าไม่แหลกมันจะดีมากฮะคือโอ้โหมันต้องวิ่งหนีอ่ะเพราะว่ามันแหลกครับไม่งั้นผมตายเสียดายฮะถ้าได้ฝูงนั้นน่าจะประมาณ4เปอร์เลยนะคือเค่นี่มันมีความน่ากวนส้นตีนอยู่อย่างคือเนี่ยอยู่ๆมันก็หยุดเดินนะคือเกิดอะไรขึ้นวะไวต่อต้านแหละอยู่ๆก็อินดี้นะฮะมีความวัยรุ่นไม่ทันว่าจะวางแถบมุมนั้นสักหน่อยไม่ทันเออนี่ก็วางเพลินเลยเค่ไม่เดินมาเนี่ยดูดิไม่เดินนะเอายังไงของผมวะFuck. นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์โอดินนะครับก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยแจมกันนะครับคือใต้นี้เนี่ยคนมันน้อยอยู่แล้วแล้วก็มอนสเตอร์มันเยอะอยู่แล้วนะครับก็อย่าแจมกันเลยเนาะสร้างสังคมที่ดีนะฮะสังคมเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่นะครับสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีนะฮะถ้ามันไม่มีคนแจมกันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีการแจมกลับนะฮะคือบางที่เนี่ยสังเกตผมก็สังเกตมาหลายที่แล้วนะแรกๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีคนแจมนะแต่ถ้ามันมีสักคนเนี่ยเริ่มแจมนิสัยเหี้ยขึ้นมานะครับที่นั่นก็จะเปลี่ยนไปนะฮะทุกคนก็จะเริ่มแจมนะฮะแบบไม่สนนะครับดังนั้นถ้ามันไม่มีคนเริ่มแจมเนี่ยมันก็
ไม่มีการปาซิลกันเกิดขึ้นในแมปนั้นนะแหลกนิดๆ นะครับโหแล้ว AB หมดเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะเราก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะลากสวนกันชิวๆครับผมก็เล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันคลิปนี้เอาให้หายคิดถึงนะไม่รู้จะมีคนคิดถึงหรือเปล่าตัวเดียวครับผมเอาขอตัวหนึ่งได้ป่าวะก็การเล่นทันสายแทร็ปนะครับก็จะเน้นเด็กอินนะครับเด็กนำอินตามนะฮะแล้วก็มีเอจิเล็กน้อยนะครับส่วนใครจะลงวิทด้วยก็แล้วแต่ท่านนะครับก็แต่แนะนำให้เน้นอินเด็กไปก่อนนะครับให้อย่างน้อยเนี่ยแท็บ2ทีตายนะครับแล้วจะไปลงอย่างอื่นก็แล้วแต่ใจนะครับก่อนที่จะกลับมาลงเด็กอินให้เป็นแท็บทีเดียวตายนะครับซึ่งก็ต้องใช้เลเวลสูงพอสมควรสูตรการคิดดาเมจสกิลก็คือเด็กคูณด้วย3บวกเลเวลหาร100นะครับแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็คือเอาไปคูณกับ1บวกอินหาร35นะครับแล้วก็คูณด้วยเลเวลสกิลก็คือ5นั่นเองนะฮะถ้าจะเป็นคลาส3ก็คือแรนเจอร์เนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าแท็บมาสเตอรี่นะฮะคูณกับอีก40นะครับแต่ว่าอันนี้เราเป็นแค่ฮันเตอร์ธรรมดานะฮะคือผมพูดไปอย่างเงี้ยอาจจะงงนะครับวงเล็บไหนเป็นวงเล็บไหนลองเซิร์ช Google ดูนะครับเข้าใจง่ายกว่าอ๋อแล้วก็แท็บบิสมายเนี่ยมันเป็นธาตุลมนะฮะเคที่เป็นธาตุน้ำก็เลยโดนแรงขึ้นผมจำไม่ได้ว่าเคแพ้ธาตุน้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าน่าจะ 200% นะฮะเอ้ยขอโทษแพ้ธาตุลมก็หลังจากเลเวลเราอัพนะครับแท็บก็จะแรงขึ้นนะฮะเอ้ยโอ้โหดูดิดูความแหลกครับผมมีเอจิไว้บ้างก็ดีนะผมเลือกใส่มัฟวิสเปอร์นะฮะที่จริงถ้าใส่ก้ามวิทได้เนี่ยจะดีมากนะครับก็จะเพิ่มฟรีเราอีกเยอะเลยทำให้เราหลบพวกไอเคในแมปนี้ได้นะฮะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับจังหวะแหลกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่โดนหวดฟรีๆนะแล้วก็ผมใส่เสื้อที่เรียกว่ามังกร SP นะครับมีผลกระแทบด้วยนะครับถ้าแทบวันเตอร์ตายเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งดีกว่าคือถ้าเราแทบมอนเตอร์ตายเนี่ยผมก็จะได้ SP ขึ้นมา10นะครับแล้วแทบเนี่ยมันใช้ SP 10ดังนั้นถ้าผมแทบทีเดียวตาย SP ผมจะไม่ลดเลยนะครับก็จะลดแค่ใช้สกิล improve นะฮะโอ้เดินเดี๋ยวพี่ตีขอร้องเดินเถอะ
ข้มันแบบนะฮะบางทีมันก็มีความกวนตีนในตัวคือมันก็ไม่เดินนะเฮ้ยคนดูดตรงนี้ไปไหนหมดวะสายดูดเขาย้ายไปนั่งตรงไหนกันวะก็ยังมีบางตัวไม่ตายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงมันถึงจะผมเห็นบางคนแถบ 23,000 เบาสุด 19,000 ก็คือตายทุกตัวนะแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบนั้นนะเฮ้ยโอ้โหแล้วดูความแหลกโอ้โหเซ็งว่ะนะฮะบางทีมันทำให้เราเสียโอกาสดีๆนะครับเข้ฝูงใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพอโดนลุมมันก็ต้องวิ่งหนีนะแล้วบางทีมันแหลกขนาดว่าวิ่งไม่ติดอ่ะนะครับโอ้ผมนี่กดย้ำๆเลยตอนโดนลุมบางทีวิ่งไม่ติดนะก็มีดูฮะไม่เดินนะไม่ใช่ว่ายืนนิ่งนะครับไม่เดินนะตรงไหนวะเนี่ยเอ้าเอ้ยเดินโอ้โหโคตรเยอะเอ้ยโอ้โหหลังเอ้ยโอ้โหไม่ตายอีกโคตรเอาจังหวะนี้หลบแบบดิจิตอลเอ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โหเดินเดี๋ยวพี่ตีขอร้องเอาจริงผมว่ามันแหลกเฉพาะตอนที่เราเจอไอ้เข้ด้วยนะครับสังเกตผมสังเกตมาแล้วเวลาที่เราเดินเนี่ยไม่มีไอ้เข้แล้วก็กดเดินได้ปกตินะพอเราเจอมอนสเตอร์ฮะมันแหลกครับแปลว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยรบกวนนะครับแก้ไขนะมันแย่เล่นไหนมันก็แหลกนะครับลำบากนะฮะลำบากกันทุกภาคส่วนเหลืออีก10นาทีฮะก็เราเริ่มจาก80เปอร์นะตอนนี้เก็บมาประมาณอุ๊ยเดินโหเกือบหลงเข้าไปในดงไอ้เข้นะฮะเฮ้ยเดินเดี๋ยวพี่ผีขอร้องก็หวังว่าจะได้มันเหลืออีก10นาทีนะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยกดวิ่งไปแล้วนะครับแต่กว่าจะวิ่งดูนะฮะถ้าเมื่อกี้ผมโดนตี4ทีรวดก็คือตายไปเลยนะโคตรแย่นะโอ้วิ่งก็แน่มันจะวิ่งอะไรอยู่ที่เดิมขนาดนั้นนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนวะนี่ใช่ไหมที่มีไอ้เข้เยอะเอ้ยเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอดูฮะอยู่ๆก็หยุดเดินนะคืออะไรวะเหลือคูณอีกประมาณ10นาทีนะก็หวังว่าจะได้สัก10เปอร์วิ่งหนีเฉยเนี่ยถ้าเราระเบิดทีเดียวตายชัวทุกตัวเนี่ยเฮ้ยกดผิดมันจะแบบอีซี่มากครับเราจะวางดักก่อนที่มันจะเดินมาหาเราได้นะฮะแต่ถ้ามันไม่ตายมันก็อีกเรื่องนึงคือถ้ามันไม่ตายเราก็ต้องเดินถอยไงแล้ว
มันเดินยากครับเพราะมันแหลกครับเป็นปัญหาตรงนี้แหละนะฮะชีวิตอย่าร้องเพลงเลยนะตรงนี้นี่หว่าที่เราจากมาดูดิไม่เดินครับผมโกรธ attention please attention please เกี่ยวอะไรวะโย่ What's up นะฮะผมก็ยังคงรับเก็บเลเวลตัวละครอยู่นะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อได้นะทางรูปภาพนะฮะจะพูดว่าไงนะฮะทางช่องทางที่อยู่ในรูปภาพมุมขวาบนนี่นะฮะยากแท็บแบบทีเดียวให้ตายนะผมเห็นแบบหลายคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วเขาเก็บได้ชั่วโมงละ10ล้านนี่ตอนนี้ผมทำได้มากสุดแค่8ล้าน2นะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมแท็บทีเดียวตายชัวร์ๆทุกตัวก็อาจจะได้ประมาณ9ล้านถ้า10ล้านเนี่ยเขาทำยังไงนะแน่นอนว่าน่าจะต้องใส่รองเท้าหมูนะครับก็คือรองเท้าหมูป่าแดงนะฮะทำให้ได้ EXP เพิ่มขึ้น 10% นะฮะผมก็จะได้อีก 900,000 พูดผิดนะครับผมก็จะได้อีก 800,000 นะก็เป็นประมาณ9ล้านก็ไม่ถึง10ล้านอยู่ดีนะครับเล่นยังไงให้ได้10ล้านหรือว่าสเต็ปผมกากวะเอาจริงผมก็ไม่คิดว่าผมจะกากกว่าชาวบ้านขนาดนั้นนะบางคนบอกได้12ล้านด้วยซ้ำนะครับผมอึ้งไปเลยนะฮะทำยังไงวะนะครับเฮ้ยเดินได้โปรดได้โปรดเดินโอ้กว่าจะเดินนะพี่โยเดินไปอีกเดินไปยาไปยาไปตามข้าพเจ้ามาโอ้ไหวไหมเนี่ยเนี่ยถ้ามันแถบทีเดียวตายเนี่ยผมว่ามันน่าจะหมดฝูงแล้วนะแล้วมันก็ยังมีพวกเข้แตกแถวนะพวกไวต่อต้านนะอีกเยอะแยะมากมายแหมไม่โดนได้ฝูงใหญ่ฮะโชคดีไปครับเมื่อกี้เอาเกิดอะไรขึ้นวะเอาโอ้โหฮะความแหลกนี่มันอะไรนะเฮ้ยเดินเดินครับเดินครับพี่ดีครับผมโอเคเดินฮะเดินฮะดีฮะอย่างนี้อย่างนี้ดีฮะยาวไปครับเฮ้ยเฮ้ยสะดุดสะดุดเดินฮะดีครับดีครับเดินอีกฮะสวยฮะนี่ฮะถ้ามันทีเดียวตายมันจะอีซี่อย่างนี้นะฮะอ
กดวางแถมไม่วางด้วยโอ้โหหนีเสือปะจระเข้ไม่ใช่หนีจระเข้ปะจระเข้เหลือคูณอีกประมาณ2นาทีนะก็น่าจะได้นะครับ21เปอร์นะฮะประมาณนั้นโยโย ไม่คือแต่ละคือผมเล่นแล้วเกรงมากครับฮันแท็บนี่แบบเฮ้ยมันจะเดินบอกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะคือเอ้ยกดแล้วเดินหน่อยอะไรคือมันอึดอัดมากนะฮะเล่นแล้วมันไม่เดินนะแล้วมันไม่ตายด้วยนะคือเหมือนคุณเล่นเกมโมบ้าแล้วมันดีเลย์ฮะคุณซัดสกิลไปแล้วแต่มันไม่ใช่อ่ะนี่ฮะถ้าเรามีเอจิบ้างมันก็จะดีนะครับเวลาโดนเข้ตัวเดียวไล่ตีหรือ2ตัวเนี่ยแล้วก็หลบได้บ้างนะฮะทำให้เราไม่กระตุกนะฮะตัวเราก็จะเดินได้เรื่อยๆวางแท็บคือแบบบางทีเจอเข้ดักหน้าอยู่หนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราลากฝูงใหญ่มาด้านหลังเราก็จะหลบตัวด้านหน้าได้นะฮะแบบพิ้วๆเดี๋ยวนะมันมีเข้ไวต่อต้านอีกแล้วล่ะส่วนใหญ่แถวนี้เข้มันชอบอยู่เยอะนะครับเพราะมันเป็นเวิร์งเขาเรียกว่าอะไรเอ้าแล้วกดวิ่งทำไมวะมันเป็นเวิร์งกว้างนะครับเวิร์งว้างกว้างงามฟ้าเรือลำไม่ใช่ก็ไปเรื่อยผมต้องไปตัดต่อใส่เพลงอะไรเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่ารู้สึกว่าบางคนก็ใส่เพลงแบบตี๊ดๆอะไรเงี้ยบางทีผมก็ไม่ชอบมันแบบรู้สึกแบบเอ้ยครูจะดูวิธีการเล่นของมึงแต่ว่าเสียงเพลงมันรบกวนโสตประสาทเหลือเกินแล้วแต่บางคนเขาก็ชอบนะเอาเอ้ยรถไฟชนกันนะครับคือเดี๋ยวนะจะทำไงดีวะเนี่ยล็อกหลบแบบดิจิตอลโอ้โหดิจิตวิง ดีไม่ตายโอ้โหแล้วเคโคตรเยอะโอ้โหเดี๋ยววิงก่อนทำไมมันเยอะงั้นวะอยู่เคก็โผล่มาจากไหนไม่รู้โอ้ดูดิโอ้เจ็ดเคโคตรอยากได้จิตใจชั่วร้ายนี่แบบอยากแกมขึ้นมาเลยอะไรวะเนี่ยมีคนทิ้งกล่องนี่แบบสลิปปี้บ็อกเมื่อวานผมก็เก็บมานะแล้วกดกินไปแล้วมันเพิ่มอะไรนะ Magic Attack นะฮะซึ่งไม่มีผลกับตัวละครผมเลยนะเฮ้ยเดินดิเอาอีกแล้วเอาลูกธนูหมดแบบนี้ก็ได้เหรอ
ก็เล่นสักคูณนี้หมดแล้วกันนะครับเหลือ28นาทีฮะก็จะได้รู้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นประมาณกี่ล้านอีกทีนะผมคิดว่าน่าจะ8ล้านนะครับตอนเราเริ่มเนี่ยมัน 80% ของเลเวลเก่านะครับก็จะบวกกันประมาณล้าน8นะครับแล้วก็เอามาบวกกับที่เหลือนะฮะที่เรามีไม่ตายถ้ามันตายทุกเม็ดนี้มันจะ easy win easy life นะแล้วบางทีเรากดวางก็ไม่วางด้วยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมาเยอะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นโอ้โหแหลกอีกทีเดียวโอเคสวยไม่ตายด้วยนะแถวๆบึงนี้เนี่ยมันชอบมีไอ้เข้แบบเยอะแยะมากมายนะซึ่งเขาก็มาเก็บกันไปหมดแล้วด่านนี้มันชอบวิ่งอยู่ที่เดิมวะหรือว่าแมปมันเล็กวะโคตรแบดเลยบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ใช้แหวน All in One มาใส่คลิปเทเลพอร์ตอะไรงี้นะคือผมขี้เกียจสลับแหวนนะเอาง่ายๆเลยนะเราแบบเล่นๆอยู่แล้วเรากดวิ่งเนี่ยมันแบบอีซี่อ่ะนะฮะโหนี่เขามาเป็นตี้เก็บเลเวลด้วยฮันสายตีนะฮะผมว่าไม่เวิร์คนะเพราะว่าเค้เป็นมอนเตอร์ที่เลเวลเยอะไม่ใช่เลเวลเยอะมันปิดเลือดเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ EXP ที่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยจะคุ้มสำหรับสายตีทีละเม็ดเท่าไหร่นะฮะไปตีพวกสฟิงค์จะดีกว่านะครับคือสฟิงค์2ตัวเนี่ยยังเลือดเยอะไม่เท่าเข้ตัวเดียวเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเข้เนี่ยให้เลเวลเท่าไหร่วะ 5,400 มั้งนะครับ EXP ส่วนสฟิงค์ให้ 4,000 นะครับก็สฟิงค์2ตัวก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละนะเอาแอดอยู่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะแจมแอดนะครับแต่ว่าเอ้ยคุณมุดจินอยู่แล้วคือเราเดินมาพอดีเค้มันวิ่งมาหาเราคือบางทีก็วิ่งให้แหละแบบเมื่อกี้แต่ว่าบางทีเราก็ลากเค้ตัวอื่นมาเหมือนกันนะครับจะให้เราวิ่งในส่วนของเราด้วยมันก็ไม่ใช่มั้งผมหวังว่าจะได้สัก50เปิดนะครับตอนนี้ผมได้อยู่แล้วนะครับเหลือ24นาทีกับตอนนี้มัน30เปิดแล้วนะไอบีดีครับขอบคุณนะนี่เราก็โชคดีไปนะไม่เปลืองใบ AB นะ เอ้าแม่มีสายหน้ามีหยอกล้อกับเราด้วยนะไปวางแถบไม่เห็นเนี่ยคือถ้าวางทีเดียวตายมันจะแบบโคตรไวนะฮะเก็บเลเวลโคตรโหดมันแบบเหลือติ่งหนึ่งจริงๆอ่ะเลเวลต้องมากกว่านี้ฮะ85นี่ผมว่าน่าจะเกือบ 100% แล้วสัก 90% ได้นะที่ตายส่วนอีก 10% คือไม่ตายตอนนี้มันยังประมาณ 70% อยู่หรือไม่ผมก็ต้องไปหาธนูนะครับ4ดรอปมาใช้นะฮะบางคนเขาอาจจะใช้มีดนะครับแต่ว่าผมว่าใช้ธนูเวิร์กกว่าเนื่องจากว่า ASPD ของการถือธนูฮันเตอร์เนี่ยมันเร็วกว่ามีดนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือมันตีไกลได้ด้วยนะครับบางทีถือมีดแล้วเจอเข้ที่มันไม่เดินเนี่ยเราตีเรียกมันไม่ได้นะมันก็จะลำบากเดินเถอะพี่ตีขอร้องอ
ดินทำไมไม่เดินตายทีเนี่ยอะไรเราหายไปวะอ๋อน้ำหนักเกิน50ทีเดียวตายนี่มันมีความสุขจริงๆนะครับแบบว่าโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะฮะอ๋อเค่ใจเย็นเค่อ๋อเสียวตายมากเคยมีครั้งหนึ่งนะเปิดคาฟ่าอยู่แล้วตายฮะคือปิดคาฟ่าไม่ทันโดนแบทตายนะบินเลยเดินนะกดเดินไม่ค่อยเดินนี่มันนั่งหมดเราจะไปขอ AB เขานะฮะต้องทำตัวดีๆต้องไม่แกมเขาเออเดินเอ้ยเอ้ยเออเดินพลีดไปไหนวะเห็นแต่ฮันนะครับพี่เดินไปไหนวะไอพีที่จุ๊บขอเราจะขอ AB สักหน่อยนะพีทถ่ายนะครับสามสิบห้าเปอร์แล้วครับผมโอ้โหเหลือ20นาทีนะฮะชิวก็น่าจะได้สัก55เปอร์หรือ60ได้นะครับคิดว่าน่าจะได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งโหดูดิกดวิ่งโคตรรัวครับเกือบไม่วิ่งฮะเกือบตายครับผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะหลายๆครั้งผมตายนะฮะเดินนะวัดเล่นยังไงให้ได้10ล้านวะโคตรสงสัยนะเอ้าไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ยเราก็นึกว่าตายฮะมองผิดเลขครับผมโคตรโปรจังหวะนี้ดูฮะสเต็ปเทพหันข้างๆนี้ได้แต่ยืนมองฮะสเต็ปโคตรโหดไม่ใช่ผมว่าคือผมเพิ่งเคยเล่นฮันแท็บเมื่อไม่กี่วันมานี้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือถ้ามันไม่ติดปัญหาที่แหลกนี้ทุกคนน่าจะเล่นได้ดีพอๆกันหมด
ายเอ้ยโอ้โหเดี๋ยววิ่งไม่ใช่วิ่งผู้ผิดเดินโอ้โหโคตรเยอะโคตรเอาอสุรกายโอ้โหใต้น้ำมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยเดินเอื้อโอ้โหดีมากทำดีอย่างนั้นแหละลูกพ่อเดินเดินอีกเดินโอ้ยโอ้โหนะครับนี่เราเดินมาเกือบสุดแมปเลยเนี่ยไอ้แค่ฝูงหนึ่งนะฮะโคตรลุ้นเนี่ยจังหวะเมื่อกี้นี่แบบนั่งตัวเกร็งโอ้โหถ้าเกิดมาใหม่ด้วยโอ้โหถ้าหลุดไปแถวประจวบชุมพรนี่โดนจับกินแน่นอนของ EXP นี่ขึ้นเป็นน้ำนะโยโย่เอ้ยเอาอะไรวะกดวางอ่ะชิบหายแล้วที่วิ่งเพราะว่า AV หมดนะครับมันเดินไม่ทันโอลิของฉันโอลิของฉันว้าเถื่อนมากโยโคตรผิวผิวไหวผิวไหวดูสายน้ำหลบไปพิสตอลดิสตอนดิสตอนโคตรหล่ำนะฮะ EXP นี่ขึ้นรัวมากนะครับ43เปิดแล้วครับผมเหลืออีก14นาทีวันก่อนผมเดินลากมาปุ๊บเดินเข้าวาร์ปฮะเพลินจัดนะฮะซวยเลยนะคือแล้วกว่าจะกลับมาแมปนี้ได้ประมาณ10นาทีอะทำไมพลพรรคตัวดูดเขาชอบย้ายที่วะนะครับแบบว่าผมไม่เคยเอาคนมาดูดแมปนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันดูแลยากคือบางทีเขาก็มายืนกันตรงนี้เว้ยแล้วบางทีเขาก็ไปยืนตรงกลางนะครับผมสงสัยว่าเมื่อไหร่เขาจะย้ายที่นะแต่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำไมเขาต้องย้ายที่นะฮะแล้วก็ย้ายกันเป็นหมู่คณะด้วยโคตรเยอะโอ้โหโหเหมือนไอ้เคเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหดูโคตรผิวนี่ถ้าไม่มีเอติหรือว่ามัฟวิทจะหลบไม่ได้แต่ทำไมมันไม่เดินผมว่าช่วงนี้นี้อยากเล่นเกมมือถือใหม่ๆบ้างเห็นว่ามีอะไรนะโยไกสกะนะครับแต่ว่ายังไม่ฮิตเท่าไหร่นะน่าสนใจนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่กินแบตแน่นอนเลยนะดูจากกราฟิกนะหลายๆอย่างเซเว่นไนท์ช่วงนี้ก็อัปเดตรัวๆนะแต่ว่าผมเลิกเล่นจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าหมดความสนุกในเกมไปแล้วนะมันมีช่วงนึงที่ผมชอบมันมากแล้วมันก็ทำให้ผมเบื่อโดยการไม่อัปเดตอะไรเลยที่ผมรอคอยนะฮะมันทิ้งระยะเวลากว่า3เดือนนะกว่าจะอัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามานะก็ไม่แปลกที่ผมหรือคนอื่นๆจะเบื่อครับไม่เดินคิดว่านะครับถ้าเราใส่มังกร SP แล้วธนูเนี่ย
ใส่การ์ดฮันเตอร์ไฟเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากเราจะประหยัดทั้ง SP แล้วก็เลือดนะครับอันนี้บางทีผมโดนเคไล่ตกเนี่ยผมยังต้องปั๊มเลือดแต่ว่าถ้าเราทั้งพิ้วๆแล้วก็ระเบิดแรงเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ทิ้งเลือดไว้ได้แล้วก็ใส่ฮันเตอร์ไฟนะครับวางระเบิดเมื่อไหร่ที่ฮันเตอร์ไฟติดเนี่ยเลือดผมก็เต็มนะฮะผมว่าน่าจะดีนะน่าจะเวิร์กมังกร FP นี่เวิร์กมากครับผมทำให้ผมประหยัดปลดบลูไปได้เยอะมากๆหรือมีอีกอย่างนึงนะครับที่ผมคิดไว้ก็คือมังกร HPก็คือวางระเบิดฆ่าตัวหนึ่งแล้วได้เลือดร้อยหนึ่งอันนั้นก็น่าจะคุ้มนะครับเราก็เปลี่ยนจากการปั๊มไว้นะครับมาปั๊มบลูแทนนะเอาจริงบลูก็ปั๊มไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับอย่างอันนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงผมปั๊มประมาณ5ขวดถ้าผมไม่ใช้มังกร SP ก็น่าจะปั๊มประมาณ30ขวดนะครับไม่ถึงหรอกประมาณ25ขวดบางคนนะครับก็เลือกที่จะไม่แบกของมาเยอะจนน้ำหนักเกินนะแล้วก็ไล่หมวกอะไรนะซาฮานะครับไล่ Magnificate นะครับเพิ่มอัตราการเด้ง SP ก็เวลาเลือดลดเนี่ยเขาก็ใส่แหวน All in One นะครับแล้วก็ไล่ฮิลใส่ตัวเองเพราะว่าเฮ้ยอินเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยไม่เดินนะผมจะบ้าแล้วโอลิของฉันตกอยู่ตรงนู้นนะฮะโอลิของฉันนะครับ50เปอร์แล้วครับโอ้โหเหลือ10นาทีน่าจะได้60กว่าเปอร์เลยนะขึ้นค่อนข้างไวมากหลังจากที่เราแท็บตัวเดียวตายปล่อยขึ้นมันก็จะขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆนะผมเริ่มเห็นทางที่มันจะได้10ล้านแล้วครับก่อนหน้านี้ผมได้8ล้านตอนนี้ผมน่าจะ8ล้าน5ให้ผมเดาแล้วถ้าเราใส่รองเท้าหมูเนี่ยก็จะได้เกือบ10ล้านนะครับแต่12ล้านนี่ยังไม่เห็นทางนะต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมวางแถบได้10ล้านผมจะเชื่อนะว่าจะมันได้12ล้านจริงๆหวังเนี่ยกดวิ่งไม่วิ่งฮะเฮ้ยมันเป็นโลกอย่างเงี้ยนะครับผมเซ็งมากหลายทีแล้วโอ้แล้วเปลืองโคตรคือผมกดวิ่งไปก่อนที่จะโดนตีทีที่2อีกนะครับแต่มันไม่วิ่งครับแล้วก็ตายนะ1เปอร์นี้อ๋อโคตรเยอะสิบล้านน่ะนะครับเอาไม่ใช่1เปอร์มัน1ล้านนะครับเอ้ย1ล้านหรือ1แสนวะอ๋อ1เปอร์มัน1แสนนะครับก็แค่10ตัวนะฮะมันก็ดูไม่เยอะหรอกแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหเสียเวลาเสียค่ายาใบ AB อาหารเด็กอินนะครับมันหลายอย่างนะฮะคือแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะฮะคือมันเป็นจังหวะที่มันไม่น่าตายนะแล้วเราก็ตายแบบแหลกๆนะฮะกดวิ่งไม่วิ่งน็อตเดอะฟักวิ่งมาสุดแมปก็ได้เหรอดีนะไม่วิ่งลงวาร์ปนะเดินกลับมานี่เหนื่อยลำบากเลยเฮ้ยอ่ะโอ้ลอดช่องลอดเฮ้ยเดินดิโอ้โหจะป้าอ้าว
อยู่ๆเคก็เกิดไวต่อต้านขึ้นมาเหลืออีก7นาทีมันไม่ใช่10ล้านธรรมดาด้วยนะมันออกแนว11ล้านเลยนะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้มัน10มัน 100,000 กับอีก 9,000 เฮ้ยขออ้าววางแถบไม่วางตีแม่งเอาแล้วอยู่ๆมันก็เลิกเดินตามเราอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเดาใจมันไม่ได้จริงนะเชษเนี่ยถ้าเราวางทีเดียวตายแบบไม่ใช่ปัญหาครับเคห้าตัวในวงล้อมนี่แบบอีซี่นะฮะวางรอบตัวเลย5อันนะฮะแต่พอไม่ตายตัวหนึ่งนี่เป็นปัญหาเลยกดวิ่งผิดอีกแล้วชั่วโมงละ10ล้านนี่ผมไม่เห็นทางเอ้ยเดินโอ้โหหรือใครมีคลิปคนที่แท็บเฮ้ยโอ้โหวิ่งเหอะหรือใครมีคลิปคนที่แท็บได้ชั่วโมงละ10ล้านบ้างนะหรือ12ล้านดีกว่านะ10ล้านพอได้ถ้าใส่รองเท้าหมูนี่มันน่าจะได้นะอ้าวไม่โดนด้วยเฮ้ยการ์ดเคอยู่ตรงนั้นวิ่งก่อนจ้ามก่อนเคอยู่ตัวเราไม่สด What the fuck หายไปกับพื้น ใช่เหรอวะเดี๋ยวต้องไปย้อนคลิปดูหรือผมตาฝาดวะแล้วบอกว่ามันการ์ดนะเว้ยจริงๆของจริงไม่ได้มั่วนิ่มหรือว่าตาฝาดดูว่ะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวไว้11ขวดต้องระวังนาทีน่าจะได้มั้งกับไว้10ขวดที่เกียรติเปิดคาฟ่าแล้วนะครับอ๋อไม่เดินปัญหาคือแหลกโคตรเดิมนะวิ่งอีก10อัน
เอ้ยเอ้ยโอ้โหเนี่ยเราไม่ได้จะแจมมันได้60เปอร์ถ้าไม่ตายก็61นี่มัน60กว่าเลยนะฮันตัวเมื่อกี้หัวฟักทองสเต็ปดีนะผมดูมันมาหลายวันแล้วนะครับผมมาอยู่เค่เนี่ยจากเลเวล70ก็2วันตอนนี้ก็85นะวันนี้เนี่ยหลังจากปิดคลิปนี้ผมว่าจะเล่นต่ออีกสักหน่อยนะให้ได้สัก88ว่าเล่นอีกสัก4ชั่วโมงก็น่าจะได้ดีไม่ดีก็ไม่ถึง4ชั่วโมงด้วยนะ3ชั่วโมงก็น่าจะได้เอ้ยไม่ใช่ดิ4ถูกแล้วนะฮะเพราะว่า85 86ถึง78ถ้าเป็นไปได้อยากจะเล่นหนักๆให้ได้สัก89หรือ90ไปเลยนะผมจะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยทั้งแหลกสุดๆเวลาประมาณนาทีกับเช่ที่หายไปแล้วก็มาโคตรเยอะอะไรตรงนี้วะเนี่ยเนี่ยฮะเขาก็จะหลบให้กันนะครับคือผมว่าเป็นสังคมที่ดีมากไม่มีการแจมกันวอยเลิกเล่นซะดีมั้งโคตรแหลกแหลกเพราะคิววอด้วยนะผมว่าโอเคคูณหมดละเดี๋ยวไปดู XP ที่ได้ครับ6ล้าน5บวกกับเท่าไหร่นะล้าน8หรือล้าน9ที่ผมบอกนะฮะอ๋อมันต้องบวกล้าน9นะครับ6 5บวกล้าน98ล้าน4นะครับโดยประมาณถ้าใส่รองเท้าหมูก็จะเป็นบวกไปอีก8แสน4ก็9ล้าน2นะครับ10ล้านเนี่ยพอเป็นไปได้นะครับแต่12ล้านเนี่ยทำยังไงนะครับใครมีคลิป12ล้านเนี่ยโปรดแปะให้ผมด้วยนะฮะที่ช่องทางใต้ลิงก์ YouTube ช่องคอมเมนต์นี้นะครับผมจะได้ไปศึกษาวิธีการเล่นของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวก็คลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาให้ดูก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับขอโทษที่หายไปนานๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย